สีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่18กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวเจ้าตัวของคุณเนี่ยคือดาวพุธในศัพท์ทางการเขาเรียกเมอร์คิวรีได้ย้ายราศีไปอยู่ในเรือนลาภะเป็นที่เรียบร้อยนะดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรมาอยู่ในเรือนการงานเป็นสัปดาห์ที่ชาวกันจะมีโชคดีในเรื่องของชื่อเสียงเป็นสัปดาห์ที่คุณจะแสวงหาลาภผลการเงินการทองได้ง่ายเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีสิ่งละอันพลน้อยต่างๆนะครับที่คุณเคยติดต่อหรือดีลมาก่อนหน้านี้แล้วมันสำเร็จไม่เขาเรียกสำเร็จครึ่งๆกลางๆหรือกำลังรอนะครับคำตอบในเรื่องของงานอยู่เป็นไปได้ว่าในสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีข่าวดีจากการติดต่องานตรงนี้นะวันจันทร์เป็นวันที่ดีนะครับพยายามอาศัยลูกน้องให้เขามาช่วยงานเยอะๆอย่าเอางานไว้กับตัวทั้งหมดพยายามผ่องถ่ายงานไปให้ลูกน้องทำบ้างเราจะได้เบาตัวขึ้นนะครับวันอังคารเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยภาระจุกจิกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีเรื่องให้หงุดหงิดในเรื่องของงานพอสมควรวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์3วันนี้ดีทั้งเรื่องความรักดีทั้งเรื่องงานมีโอกาสจะมีชื่อเสียงหรือมีคนให้การยกย่องให้เกียรติคุณในเรื่องของงานต่างๆนะวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนี้แล้วก็ไปเป็น3วันที่จะมีชื่อเสียงในวงสังคมด้วยแล้วก็จะเป็น3วันที่คุณจะมีเพศตรงข้ามมาถูกใจด้วยวันเสาร์เป็นวันที่จะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับก็จะแสดงความเห็นจะเม้นจะโพสอะไรคิดหน้าคิดหลังนิดนึงอะไรที่มันโพสไปแล้วมันนำความเสียหายมาให้เราเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงอ่ะนะครับดาวนะครับอีกดวงนึงที่มีความสำคัญมากผมใช้คำว่ามีความสำคัญมากกับชาวลัคนาราศีกันก็นั่นก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสไปได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีดาวพฤหัสมาจากเรือนปุตตะด้วยโทษนะครับดาวพฤหัสมาจากเรือนพันธุด้วยนะครับแล้วก็ไปเป็นเกษตราธิบดีด้วยนั่นก็หมายความว่าคุณน่าจะมีโชคดีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องคอนโดจะซื้อจะขายจะเช่าจะปล่อยเช่าหรือจะหาสถานที่ทำออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เถอะมันมีโอกาสสำเร็จได้โดยง่ายนะครับส่วนเรื่องความรักสัปดาห์หน้านั้นเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีเสน่ห์นะผมย้ำเลยหรือใครที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆหายไปก็มีโอกาสจัดติดต่อกลับมาก็เป็นไปได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล